ับแล้วก็มาดู product ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกล้องเทอร์โมหรือว่ากล้องจับความร้อนนะครับรุ่นใหม่นะครับชื่อว่า T19 นะครับกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าลักษณะอย่างดีนะครับตัวนี้ก็ตรงนี้ก็สามารถสะพายได้นะครับเรามาดูกระเป๋าภายในกระเป๋ากันเลยว่าเป็นยังไงนะครับภายในกระเป๋าก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวไขควงนะครับไขควงสายคล้องสายคล้องมือนะครับตัวนี้ตัวกล้องนะครับตัวกล้องนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวกล้องตัวสายHDMI นะครับมีสาย HDMI สายชาร์จ Type-C นะครับสายชาร์จ Type-C นะครับก็ตัวกระเป๋าตัวสะพายกระเป๋านะครับตัวสะพายกระเป๋าก็มีประมาณนี้นะครับการใช้กล้องก็จะเป็นลักษณะเลนแบบนี้นะครับตัวนี้เขาปรับโฟกัสนะครับตัวนี้สามารถใส่ต่อสาย HDMI ต่อ MMC card memory card แล้วชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ถอดได้นะครับถอดได้สำหรับใส่ขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้ปุ่มจะมี4ปุ่มนะครับปุ่มเปิดปุ่มเมนูเปลี่ยนสีปุ่มถ่ายรูปซูมนะครับซูมดิจิตอลได้4เท่านะครับมองได้500-600เมตรนะครับตัวนี้ลักษณะตัวกล้องการเปิดก็เปิดกดตัวนี้ค้างไว้แป๊บนึง 1.5 วินะครับแล้วก็มาเป็นประมาณนี้นะครับนี่สีเปลี่ยนได้5สีนะครับเปลี่ยนได้5สีก็เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันเลยนะครับซึ่งคุณสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับคุณสามารถกดเปลี่ยนได้มาดูกันนะครับโอเคปิดนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันครับว่าเป็นยังไงนะครับลักษณะตัวกล้องนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เปิดปิดได้นะครับตัวนี้เป็นประมาณนี้นี่นะครับการเปิดก็เปิดใช้งานก็กดค้าง 1.5 วินะครับค้าง 1.5 วิอัน1 2 2วิปล่อยนะครับตรงนี้ก็ปรับโฟกัสนะครับขึ้นมาแล้วนะครับปรับโฟกัสสายตาความชัดความใกล้ความไกลนะครับก็สามารถเปิดนี้ปิดนะครับปิดปุ๊บนี่ 1.5 วิเหมือนกันปล่อยนะครับโอเคก็กด 1.5 วินะครับใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น T19 นะครับตัวนี้ก็จะสามารถซูมมองไกลได้ระยะ550เมตรนะครับเปลี่ยนได้5สีครับการใช้งานน่ะคุณสามารถถือแบบนี้ได้นะครับถือแบบนี้ซองนะครับซองมาอย่างนี้ได้นะครับก็โอเคก็สายที่ท่านดูว่าT19 เป็นยังไงนะครับกล้องเทอร์โมรุ่นใหม่นะครับโอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับเปลี่ยนได้5สีซูมได้4เท่านะครับชัดเจนเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันเลยนะครับนี่นะครับจับความร้อนรุ่นใหม่นะครับ T19 นะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับ T19 ประมาณนี้นะครับจะมาดูกล้องเทอร์โมตัวใหม่นะครับ T19 นะครับตอนนี้ในพื้นที่มืดนะครับมาดูกันนะครับว่าคุณจะเจอสีอะไรบ้างนี่นะครับคุณจะเห็นแสงนะครับ1เท่าแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับซูม1เท่าตัวนี้ซูม1เท่านะครับซูม1เท่าแล้วเปลี่ยนสีปุ๊บนี่นะครับนี่ปุ๊บนะครับชัดไหมนี่นะครับไก่นะครับไก่ซูมปุ๊บนี่คุณจะเห็นสัตว์นะครับสัตว์นี่เป็นตัวไก่นะครับดูปุ๊บนี่นี่นี่นะครับตัวนี้นะครับส่องไปในพื้นที่มืดนะครับเป็นสีปุ๊บนี่คุณเห็นเป็นตัวไก่นะครับนี่นี่โอเคครับครับเราจะดู NVT19 นะครับตัวนี้กล้องจับความร้อนเราจะดูแมวนะครับแมวเป็นอย่างนี้ปุ๊บมาดูเลยนี่นะครับ
แมวกำลังขยาย1เท่านะครับเปลี่ยนสีนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นี่นะครับโอเคก็สายที่ท่านดูว่าซูมปุ๊บนะครับคุณเห็นเส้นเลือดเลยเห็นไหมนี่โอเครุ่นใหม่นะครับเรามาส่องแมวกันนะครับนี่นะครับสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นโหมดนี่นะครับนี่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 นะครับนี่นี่โอเคจับความร้อนรุ่นใหม่นะครับมาดูกันนี่นะครับเป็นสีนี่นะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่นะครับตัวนี้มาส่องดูกันเลยนี่แมวนะครับแมวดูแมวครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนสีนี่นี่นี่นะครับสีแดงจับจุดขาวดำแมวนี่มาดูนี่เห็นไหมนี่นี่นี่นะครับเทอร์มอตัวใหม่ซูมเรามาดูกล้องเทอร์มอลรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ส่องในพื้นที่สุนัขใช่ไหมครับตัวกำลังขยายสุนัขมี2จุดนะครับมาดูกันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่
นี่นะครับนี่ตามนี้นะครับดูกันนี่นะครับมาดูกันคุณเห็นไหมเท่านี้นะครับสุนัขนะครับเปลี่ยนสีเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมนี่นี่นะครับโอเคก็สาธิตท่านดูประมาณนี้จับความร้อนในพื้นที่มืดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับK29นะครับมาดูกันนี่นะครับพื้นที่มืดนะคุณจะเห็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับT29คุณเปลี่ยนสีนะครับนี่เปลี่ยนสีนี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนสีนี่นี่นะครับT29นะครับคุณไม่เห็นซูมนี่ซูมนะครับซูมสีเข้านี่เห็นไหมมันมืดนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่คุณเห็นไหมรถกำลังมามาดูกันเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ในพื้นที่มืดนะครับในพื้นที่มืดว่าเป็นยังไงนะครับT29นะครับนี่คุณเห็นไหมเห็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณไม่เห็นนะครับไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะครับดูระบุตำแหน่งได้400เมตรเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณไม่เห็นเลยนะนี่นะครับนี่ซูมเห็นไหมไม่เห็นนะครับซูมออกนี่นะครับโอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้